สวัสดีนะครับชาวอินเทอร์เน็ตยินดีต้อนรับสู่ Q&A Gravity for Aftermath นะครับวันนี้ผมจะมาตอบคำถามที่ทุกคนถามกันเข้ามามากมายเหลือเกินนะครับในช่อง Q&A ของ Gravity for Part 4.0 นะตอนนี้ที่ผมกำลังอัดอยู่นะครับมีคอมเมนต์รวมทั้งหมด392คอมเมนต์นะครับที่ถามกันเข้ามานะอันนี้ไม่รวมคอมเมนต์ทั้งหมดในคลิปนะอันนี้เป็นแค่ช่อง Q&A เฉยๆซึ่งส่วนใหญ่คำถามที่ถามกันมาก็จะเป็นเรื่องส่วนตัวของผมซะส่วนใหญ่ไม่ได้ตรงชื่อคลิป Gravity for Aftermath เลยแต่ไม่เป็นไรครับเพราะในเมื่อมันมีคำว่า Q&A แล้วผมก็จะตอบให้ครบๆก็แล้วกันผมจะเริ่มจากคำถามยอดฮิตที่สุดที่ผมเคยได้รับมาเลยนะครับแล้วผมคิดว่ามันน่าจะเป็นคำถามที่มีคนถามมาบ่อยที่สุดไม่ว่าจะจาก Q&A เองจากไลฟ์หรือแม้แต่ในช่องคอมเมนต์นะครับคำถามนั้นก็คือพี่อายุเท่าไหร่ครับซึ่งไอ้คำถามเนี้ยผมตอบมาหลายรอบมากแล้วในครั้งนี้ผมก็จะตอบเหมือนเดิมนะครับผมบอกไม่ได้ครับมันเป็นเรื่องส่วนตัวครับน้องต่อให้น้องถามมาอีกกี่ร้อยกี่พันครั้งพี่ก็จะตอบเหมือนเดิมนะบางอย่างผมก็ไม่อยากให้มันเป็นสาธารณะนะครับผมก็อยากจะเก็บมันเอาไว้เป็นเรื่องส่วนตัวของผมนะครับคำถามต่อไปพี่มีชื่อว่าอะไรครับชื่อจริงผมคงบอกพวกคุณไม่ได้หรอกนะครับแต่ว่าถ้าเป็นชื่อเล่นแล้วก็ได้แน่นอนครับผมมีชื่อเล่นว่ายอดนะครับไม่ได้ชื่อเบนโจนะคำถามต่อไปทำไมถึงตั้งชื่อช่องว่าเบนโจผมตั้งตามเกมเบนโจคาซูอี้จากเครื่อง Nintendo 64นะครับผมชอบเกมนั้นมากมันมีส่วนผสมคล้ายๆกับ Mario 64กับ Mario Odyssey นะครับแล้วก็เพลงประกอบก็สุดยอดมากๆส่วนคำว่า Shredder มาจาก Shredder ในนินจาเต่านะครับผมชอบตัวละคร Shredder มากคำถามต่อไปพี่เป็นเกย์หรือเปล่าครับไม่พี่จะทำ Adventure Time ไหมผมเคยพูดไปแล้วนะครับว่าจะทำแต่ว่ายังไม่รู้เลยว่าจะสปอยยังไงดีเพราะว่าแม่งมีตั้ง9ซีซั่นนะฮะแล้วมันก็ยังไม่จบด้วยคิดว่าน่าจะทำแต่ว่าอาจจะไม่ครบถ้วนนะเพราะว่ามันเยอะมากมันอาจจะมีขาดตกบกพร่องไปบ้างนะแต่เดี๋ยวดูก่อนคิดว่าคงต้องหาคนช่วยแหละสอนวาดรูปได้ไหมน้องพี่ยังวาดรูปขี้หมูขี้หมาอยู่เลยน้องพี่วาดไม่เก่งหรอกอย่าเลยดีกว่าไปดูช่องอื่นที่มันเจ๋งๆกว่านี้ดีกว่าน้อง รอยแผลบนหน้าผากของดิปเปอร์คืออะไรเท่าที่ผมไปอ่านๆจากวิกิมานะครับเขาบอกว่ามันเป็นปานที่ดิปเปอร์ได้มาตอนเกิด นะมันเป็นรูปกลุ่มดาวคันไถซึ่งในภาษาอังกฤษมันเรียกว่าบิ๊กดิปเปอร์อันนี้เดี๋ยวเป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยหน่อยนะครับจริงๆดิปเปอร์ไม่ได้ชื่อดิปเปอร์นะครับเขาชื่อเมสันอันนี้มันมีอธิบายในหนังสือ Journal ที่3นะครับว่าจริงๆแล้วเขาชื่อเมสันแต่ว่าคนติดเรียกเขาว่าเป็นดิปเปอร์เพราะรอยปลาที่เขามีในตอนเกิดซึ่งดิปเปอร์ก็เหมือนแบบขี้เกียจจะอธิบายเพราะว่าคนเรียกเขาอย่างนั้นมาเรื่อยๆแล้วเหมือนแบบมันก็คงลำบากที่เขาจะอธิบายว่าชื่อจริงเขาคืออะไรอันนี้ก็เป็นคร่าวๆนะจบ Gravity Fall จะทำเรื่องอะไรต่ออันนี้ผมยังไม่ได้คิดเอาไว้นะแต่ว่าก็เหมือนมีลิสต์เอาไว้อยู่แล้วแหละก็ถ้าไม่พลาดอะไรนะผมคิดว่าผมน่าจะทำ Powerpuff Girl The Movie นะอันนี้เป็น Powerpuff Girl ที่ไม่เคยฉายในช่อง Cartoon Network ของไทยนะแต่ว่าใครที่ติด UBC นะครับจะรู้ว่ามันเคยฉายที่ HBO มาก่อนแล้วมันก็เคยมีภาคไทยออกมาด้วยผมเดาว่ามันน่าจะเคยมีแผ่นออกมาขายนั่นแหละส่วนอีกเรื่องที่คิดเอาไว้ก็น่าจะเป็น Avatar The Last Airbender นะมีทั้งหมดด้วยกัน4ซีซั่นถ้าจำไม่ผิดตอนนี้ผมก็เริ่มลืมๆมันไปแล้วเดี๋ยวว่าจบ Gravity Fall ว่าจะไปนั่งดูมันซะหน่อยดูก่อนว่าแบบทำไหวไหมถ้าไม่ไหวก็อาจจะเปลี่ยนเรื่องอื่นทำไมที่ Gravity Fall ถึงเกิดเรื่องประหลาดอยู่ตลอดเวลามีทั้งไดโนเสาร์ยูนิคอร์นไหนจะ UFO อีกทำไมถึงเกิดแต่ Gravity Fall อย่างเดียวล่ะครับพี่อันนี้เหมือนผมจะลืมเล่าไปนะในตอนที่สแตนอธิบายว่า UFO เคยมาตกที่โลกเขาพูดประมาณว่าแบบ UFO เนี่ยมันเป็นเหมือนแบบสิ่งดึงดูดเรื่องประหลาดๆอันนี้คือที่เขาพูดนะแต่ว่ามันก็ไม่มีคำอธิบายที่แน่ชัดว่าทำไมมันถึงเกิดเรื่องประหลาดๆที่เฉพาะ Gravity Fallทำไมดิปเปอร์ถึงมี4นิ้วถามคนสร้างครับน้องพี่มีความสุขกับการทำซีรีส์นี้หรือเปล่าเพราะสังเกตพาร์ท1ดูไม่ค่อยมีอารมณ์ทำเลย
ตอบด้วยนะครับผมสนุกกับการทำคลิปทุกคลิปนั่นแหละครับแต่ว่าตอนภาคอ่ะมันก็อาจจะมีเหมือนแบบลืมใส่อารมณ์ในตอนภาคเสียงไปบ้างนะมันก็เลยดูแบบเหนื่อยๆหน่อย ทำไมพี่ถึงทำ Gravity Fall เหตุผลจริงๆที่ผมเลือก Gravity Fall นะก็คือแบบมันสั้น การ์ตูนมันมีแค่2ซีซั่นอ่ะแล้วผมคิดว่าผมน่าจะย่อมันให้เร็วที่สุดได้นะแต่กลายเป็นว่าแม่งเยอะมากแล้วไม่นึกมาก่อนเลยว่าแม่งจะแบบจะยาวมาถึงพาร์ท5ขนาดเนี้ยพี่ครับตอนที่พี่เว้นหรือไม่บอกคือตอนที่ไม่เกี่ยวกับเนื้อหาหรอครับเช่นพี่พูดถึงตอน12เสร็จแล้วก็ไป17เลยอย่างเงี้ยก็มันไม่เกี่ยวอะไรมากนะมันก็แค่เหมือนแบบเล่าเรื่องชีวิตประจำวันเฉยๆอ่ะผมคิดว่ามันไม่จำเป็นมากอย่างที่ผมบอกครับมันก็แค่โชว์ว่าแบบพอมีสแตนฟอร์ดเข้ามาแล้วมันเกิดอะไรขึ้นในบ้านก็แค่นั้นแหละครับพี่ครับตอนต่อไปตอนจบหรือเปล่าใช่ครับถ้าผมไม่พลาดนะคิดว่าพาร์ท5เนี่ยน่าจะเป็นพาร์ทจบของ Gravity Fall ละก็รอติดตามกันได้นะครับพี่ทำ YouTube เพราะว่าอะไรครับอันนี้บอกตรงๆนะว่าผมทำเพราะว่าผมอยากดังนะอันนี้พูดแบบจากใจเลยก็ส่วนใหญ่เราทำ YouTube เพราะเราอยากดังใช่ป่ะล่ะแต่ว่าหลังจากที่ได้เริ่มทำจริงๆจังๆนะผมคิดว่าผมเริ่มไม่แคร์ว่าผมจะอยากดังละผมแคร์แค่ว่าแบบคนดูอ่ะดูคลิปผมจบหรือเปล่าแค่นั้นแหละฮะผมถึงแบบพยายามตัดต่อให้มันดีพยายามแบบทำวิดีโอให้มันแบบมีแบบไฮควอลิตี้หน่อยอะไรพวกนั้นนะฮะเพราะผมรู้สึกว่าแบบช่วงหลังๆนะผมแคร์คนดูละผมเริ่มไม่แบบไม่คิดว่าแบบเอ้ยกูต้องรีบเข็นคลิปออกมาเพื่อแบบจะได้ยอดซับเยอะๆถามว่ามันได้เยอะไหมได้แต่ว่ามันจะอยู่ได้ไม่ยืดเพราะว่าคุณต้องแบบเข็นคลิปออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วแบบยิ่งคุณทำเร็วแค่ไหนคุณภาพมันก็ยิ่งต่ำต่ำต่ำลงไปแล้วแบบคนดูที่เคยกดซับเรามันก็จะค่อยๆทยอยหายไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะแล้วอีกอย่างนึงก็คือแบบผมชอบตัดต่อวิดีโอนะไม่รู้ดิการตัดต่อวิดีโอแล้วให้คนดูมันสนุกดีนะอันนี้ผมพูดจากใจเลยคือแบบอุ๊ยเราใส่มุกใส่นู่นใส่นี่แล้วแบบคนมันสังเกตคนมันชอบอ่ะผมชอบจุดนั้นนะพี่ทำ YouTube นานหรือยังถ้านับก็ปีเดียวครับเพิ่งทำมาได้ปีเดียวปีกว่าๆได้แรงบันดาลใจจากการทำรีวิวชั้นเลวแรนคุยเล่นสาวไส้การ์ตูนมาจากไหนครับแรนคุยเล่นถ้าเป็นแรนคุยเล่นนะผมเป็นคนที่ชอบพูดคนเดียวนะแต่ว่าแบบอย่างที่คุณก็รู้ว่าพูดคนเดียวมันไม่มีคนฟังไงแล้วก็อยากจะแบบถ่ายทอดสิ่งที่ผมพูดอยู่คนเดียวให้คนอื่นฟังบ้างฟังแล้วมันก็อาจจะดูบ้าๆเลยนะแบบมานั่งพูดคนเดียวแล้วก็แบบคิดนู่นคิดนี่แต่คือแบบมันก็เป็นเหมือนแบบวิธีการระบายอย่างนึงว่าแบบเราคิดอย่างนี้กับเกมนะเราคิดอย่างนี้กับการ์ตูนนะอยากจะให้คนอื่นได้รับฟังอะไรประมาณนั้นนะครับรับฟังความคิดเห็นของเราอ่ะส่วนรีวิวชั้นเลวมันก็เหมือนแรนคุยเล่นนั่นแหละครับผมมีเรื่องที่จะพูดเกี่ยวกับเกมเยอะแยะเลยฮะคือแบบอยากจะบอกว่าเฮ้ยกูเล่นเกมนี้นะแล้วแบบอยากจะแชร์คนอื่นฟังว่าแบบมันดียังไงอ่ะแต่ว่าจะให้มาเป็นแรนคุยเล่นมันก็ดูแบบกระไรอยู่ใช่ปะก็เลยเลือกเป็นรีวิวชั้นเลวก็แล้วกันส่วนสาวไส้การ์ตูนอ่ะผมไม่คิดว่าจะทำด้วยซ้ำนะช่วงแรกอ่ะที่ยังทำแรนคุยเล่นอยู่อ่ะผมแค่กะจะทำว่าแบบเป็นตอนสเปเชียลให้กับซามูไรแจ็คที่มันเพิ่งกลับมาในรอบแบบ10ปีมั้งหรือ7-8ปีเนี่ยแหละจำไม่ได้แล้วประมาณ10ปี11ปีเนี่ยแหละแล้วก็คือแบบอยากจะแบบพูดถึงการ์ตูนสมัยก่อนว่าแบบเฮ้ยแจ็คแม่งเป็นการ์ตูนที่แบบไม่เหมือนการ์ตูนเรื่องอื่นนะแม่งเป็นการ์ตูนในการ์ตูนเน็ตเวิร์คเรื่องแรกๆอ่ะที่มันเป็นแบบแอคชั่นจริงๆอ่ะแล้วแบบดูสนุกมากอะไรประมาณนั้นนะครับแต่กลายเป็นว่าพอได้มาทำแล้วคนชอบเยอะมากก็เลยสานต่อเลยแล้วกันพี่ใช้โปรแกรมอะไรในการตัดต่อวิดีโอบ้างครับก็ผมลองมา2โปรแกรมใหญ่ๆอย่างที่คุณรู้นะฮะก็จะมี Sony Vegas กับที่ใช้อยู่ปัจจุบันนะก็จะเป็น Adobe Premiere นะครับส่วนตัวผมเลือกที่จะใช้ Adobe Premiere เพราะว่ามันใช้งานได้หลากหลายแล้วก็มีเอฟเฟครองรับให้ใช้เยอะประมาณนั้นแหละครับแต่ถ้าเกิดจะให้แนะนำพี่ว่าน้องควรเลือกใช้โปรแกรมที่น้องใช้อยู่ดีกว่าใช้อะไรที่มันแบบที่เราเคยใช้ประจำแล้วแบบมันใช้ง่ายโอเคกว่าอย่ามาใช้ตามพี่เลยคือแบบใช้ที่น้องถนัดมือที่สุดแค่นั้นแหละครับพี่ชอบการ์ตูนเรื่องอะไรครับพี่ชอบเกมอะไรครับและพี่มีแนวทางยังไงในการทำ YouTube ครับการ์ตูนที่ผมชอบมันไม่มีตายตัวส่วนใหญ่ผมชอบทั้งหมดนั่นแหละที่ผมดู
ที่ตอนนี้คิดว่าชอบที่สุดก็คงน่าจะเป็นกัมบอลมั้งผมรู้สึกว่ากัมบอลเป็นการ์ตูนที่ตลกมากแล้วแบบมันไม่มีการ์ตูนเรื่องไหนที่ทำให้ผมขำได้อะยกเว้นกัมบอลเรื่องเดียวโจ๊กแม่งแบบทันสมัยอ่ะแล้วแม่งจี้อ่ะแล้วคือแบบมันจริงอ่ะเข้าใจป่ะคือโจ๊กมันแบบมันโคตรเรียลอ่ะประมาณนั้นแหละฮะส่วนเกมผมมีอยู่2เกมหลักเลยครับผมชอบ Earthbound กับ Okami ครับ2เกมเนี้ยผมเล่นเป็น10รอบแล้วครับแนวทางในการทำ YouTube ก็ทำที่คิดว่าชอบครับสำหรับผมนะถ้าน้องชอบที่จะทำอะไรอ่ะก็ทำให้มันสุดๆไปเลยฮะแต่คือแบบอย่าไปแบบว่าไอ้เหี้ยกูต้องได้ซับเยอะๆกูต้องแบบทำให้ยอดวิวแม่งเป็นหมื่นเป็นแสนอ่ะทำอย่างนั้นทำได้ไม่ยืดครับผมบอกเลยทำที่คิดว่าแบบตัวเองสนุกไปกับมันอ่ะอย่างนั้นอ่ะจะทำให้แบบทำได้ยืดแล้วก็มีความสุขครับพี่คิดว่า2พี่น้องรุ่นใหม่จะแยกทางเหมือนรุ่นเก่าไหมครับรอดูพาร์ทหน้าครับน้องเดี๋ยวได้รู้แน่ทำไมต้องมี 3.33 อ่ะครับก็ 3.33 มันเป็นพาร์ทสนีคพีคนะมันเป็นประมาณว่าแบบเป็นตัวอย่างของพาร์ท4อ่ะครับแค่นั้นแหละครับทำไมพี่ไม่เปิดหน้าครับก็อย่างที่บอกนะพี่ก็อยากจะรักษาความเป็นส่วนตัวนะน้องพี่ก็เลยไม่เปิดหน้าไงพี่ไปเอาไอ้คนสีขาวๆมาจากไหนล่ะครับพี่วาดเองครับน้องพี่ใช้บอร์ดวาดรูปอันเก่าแบบราคาประมาณ 3,000 วาดเอานะอยากดูอีกพาร์ทหน้าจะมาตอนไหนก็ตอนนี้ยังไม่ทำนะช่วงนี้ผมพักอยู่ก็อาจจะเดือนหน้ามั้งน้องแต่คิดว่าน่าจะไม่น่าเกินปีนี้แหละพี่มีแรงบันดาลใจเป็นใครเหรอครับแล้วทำไมถึงทำ YouTube เหตุผลที่ทำ YouTube ก็อย่างที่บอกไปนะครับส่วนแรงบันดาลใจเหรอผมคิดว่าน่าจะเป็นดองกี้มั้ง3คนหลักๆเลยนะต้องเป็นแบบดันกี้แล้วก็ Angry Nerd Pro Jared จริงๆรีวิวชั้นเลวของผมมันก็มาจาก Pro Jared นะอันนี้บอกไว้ก่อนการให้คะแนนของ Pro Jared อ่ะผมก็ไปลอกเขามาอีกทีนึงนั่นแหละเขาให้คะแนนเป็นแบบเป็นสิ่งของหรือไม่ก็แบบเป็นมุกตลกเป็นโจ๊กอะไรพวกนั้นนะฮะผมก็ผมเห็นว่ามันฮาดีก็เลยลอกเขามา ถ้าฟอร์ดเป็นน้องของสแตนแสดงว่าฟอร์ดเป็นพ่อของดิปเปอร์กับมาเบลหรือเปล่าไม่ใช่ครับจริงๆครอบครัวพายนะครับมีพี่น้องทั้งหมด3คนนะครับสแตนลีย์แตนฟอร์ดแล้วก็เจเรมี่นะฮะตอนที่สแตนถูกไล่ออกจากบ้านนะฮะมันจะมีฉากที่แม่ของเขาอุ้มน้องอีกคนหนึ่งมาซึ่งผมเดาว่าน่าจะเป็นเจเรมี่นะครับเป็นน้องของสแตนกับสแตนฟอร์ดนะครับคุณคิดว่าตอนไหนคือตอนที่ดีที่สุดของเรื่องนี้ผมคิดว่าตอนจบครับตอนจบนี่แบบคือมันลงตัวแล้วมันก็ซึ้งมากครับผมคิดว่าตอนจบของเรื่องนี้เป็นตอนที่ดีที่สุดแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวเราได้รู้แน่ครับลุงของดิปเปอร์กับมาเบลอายุเท่าไหร่ครับเท่าที่ผมเดานะถ้าพวกเขาเกิดในช่วงปี60ก็น่าจะประมาณ60กว่าครับ60จะ70ประมาณนั่นแหละครับโอเคน่าจะมีทั้งหมดแค่นี้แหละครับผมก็คัดเท่าที่ผมจะตอบได้นะครับสำหรับใครที่รอพาร์ท5นะครับก็อดใจรอกันหน่อยช่วงนี้ผมพักอยู่นะครับสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ